่าเป็นคนนี้าแต่ละตัวสูงขึ้นแทบทุกตัวเลยครับสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นแพงไปในส่วนหนึ่งลงทุนมากกว่าปีที่แล้วแล้วก็ค้าขายก็รู้สึกว่ามันจะเปิดเครื่องกว่าปีที่แล้วแล้วจะดีกว่าราคาสูงกว่าปีแล้วมากน้อยแค่ไหนครับก็อยู่ประมาณ10บาทต่อ7ตัวไก่ตัวปีนี้ขายไก่ขายเป็ดขายหมูราคาเท่าไหร่บ้างครับขายไก่ปีที่แล้วผมจะขายอยู่160ปีนี้ขาย150ราคาลดลงเป็ดจะขายอยู่170ปีนี้ขายอยู่160เพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วเราลงไปเราก็กลัวว่ามันขายไม่หมดอะไรอย่างนี้ก็เอามาให้มันแพ้กันอย่างปีที่แล้วลงไปไก่500ตัวปีนี้ลงแค่350ตัวครับจะใช้ไปจับราคาดึงมากเหมือนปีที่แล้วมันก็คือขายไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปไว้ไหนครับเพราะว่าปีหนึ่งก็จะขายแค่หนเดียวแล้วก็2วันแค่นั้นเองครับวันไหว้กับวันจ่ายครับราคาต้นทุนสูงขึ้นไหมฮะสูงขึ้นครับสูงขึ้นแต่เราขายเราขายคือถ้าจะเราจะลงไก่ให้มันเยอะเท่าเดิมอ่ะเราต้องขายถูกลงถ้าลดอัตราส่วนที่เคยซื้อมาเยอะๆแล้วมาขายต่ำกว่าปีที่แล้วอ่ะมันจะขายยากแต่เราก็ต้องลดลงหน่อยเพราะเอามาขายคือให้มันค้ากันกับพวกขนมขนมบางอย่างของมันก็ถูกบ้างแพงบ้างครับคือแต่เป็นไก่เนื้อนี่ไอ้หมูนี่ราคาสูงขึ้นสูงขึ้นแน่นอนครับครับผมแล้วปีนี้คนมาจับจ่ายใช้สอยเยอะไหมฮะปกติแล้วก็พูดถึงก็ดีนะแต่ว่ามันยังไม่เท่าปีที่แล้วปีที่แล้วมันจะขายดีก็ต่อเมื่อช่วง5โมงเย็นที่เขาเลิกงานมาเพราะมันเป็นวันจ่ายครับไอ้นี่มันจะช่วงเช้าก็เที่ยงเขายังทำงานกันอ๋อแต่ช่วงเย็นก็ตอบเป็นที่แน่นอนไม่ได้ครับครับผม